สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวลุงลูกอีสานแชนแนลคือเก่าครับพี่น้องครับกะมื้อนี้บ่าวลุงได้อาหารทะเลเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาหารทะเลครับเป็นกุ้งเผาครับพี่น้องเป็นเซตเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นชุดเป็นเซตมาเลยปลาดิบพี่น้องพูน่ะบ่ว่าสิเป็นปลาแซลมอนปลาอย่างไรบ่าวลุงกับบ่าวลู่เนาะปลาอินทรีปลาไข่ปลาคาเวียครับพี่น้องเอ้าเป็นเซตปลาดิบครับพี่น้องกับกุ้งเผากับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยครับพี่น้องบ่าวลุงปั้นเองครับนี่ครับกับวาซาบิครับพี่น้องเอ้ามาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมมื้อนี้เป็นอาหารทะเลครับลงทะเลครับพี่น้องมื้อนี้มาแซ่บๆน้ำกันครับลุยเลยเด้อพี่น้องลงมือเลยเอ้าบ่าวลุงกับหากก็เคยกินนี่แหละครับเห็นเพิ่นกินแซ่บเนาะเอาลองเบิ่งเป็นยังไงมาแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อผักกับกระบุมีอย่างไรครับผักสลัดผักสลัดบักทั่วนี่แหละเอาง่ายๆนี่แหละอันนี้เป็นน้ำจิ้มซอสเด้อพี่น้องครับเอามาแซ่บๆกันครับเอาก่อนเลยเนาะปลาแซลมอนก่อนเลยปลาแซลมอนสองเลยเนาะวาซาบิสุดยอดเลยพี่น้องวาซาบินี่วิธีการกินวาซาบินะพี่น้องเขาต้องกั้นใจแล้วก็เป็นวิธีของแต่ละคนเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดครับเนาะกุ้งเผาตัวใหญ่เลยพี่น้องขออนุญาตแกะทั้งออกนะพี่น้องกุ้งนี่น่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามพี่น้องตัวเขียวๆใหญ่ๆเลยสดๆเลยนะพี่น้องแบบเต้นดงๆเลยครับบริไทยตอนเผากุ้งให้พี่น้องเบิ่งเนาะเต้นดงๆเลยพี่น้องครับ
แซ่บๆกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อปลานี่บ้าลุงก็ไปซื้อมาเพิ่นจัดเป็นเซตไว้แล้วพี่น้องยอดน้องหัวกุ้งกับถ้วยเนี่ยทอดกันเลยครับพี่น้องหัวกุ้งนี่มันคือมันสุดๆเลยพี่น้องมันสดน้ำครับกุ้งเผาสดๆเลยพี่น้องนี่เบิ่งมันพี่น้องโอ้โหปลานี่แบบละลายในปากเลยเนาะแต่ว่าหัวกุ้งมันอีกครับ
เนาะเบิ่งครับมันอยู่หัวกูมึงเนาะพูดอ่ะเบิ่งไม่เดี๋ยวน้องวาซาบิน้องแกะตรงนี้เลยพี่น้องน้องพูดอ่ะพูดอ่ะต้นรูปอันนี้เป็นไข่ปลาแล้วพี่น้องไข่ปลาคาเวียร์ที่เขาเอิ้นไข่ที่เป็นเม็ดอยู่เนี่ยพี่น้องอันนี้แตกในปากของป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะแซ่บครับอันนี้หมึกแซ่บยอดเลยพี่น้องนี่มื้อนี้จัดเต็มนะพี่น้องโอ้
ต้องปูก่อนเนี่ยปวดครับเนี่ยปูมันนี่เป็นเศษเป็นเศษเลยพี่น้องป้าน้ำจิ้มแสบพี่น้องถ้วยนึงเบิดเลยโอ้พี่น้องแซ่บคักอีหลีครับมื้อนี้เป็นเมนูอาหารทะเลครับพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องคนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาลุงลูกอีสานใช้แนวน้ำเด้อครับเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาลุงได้เฮ็ดคลิปมาฝากพี่ฝากน้องได้รับชมเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กับอาหารทะเลครับพี่น้องหลายอย่างทั้งปลาดิบทั้งกุ้งเผาครับกระแซ่บคือเก่าครับพี่น้องครับผมกับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องเนาะครับผมพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามด้วยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม